ขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแด่นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านเลยนะเจริญพรนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านนะวันนี้เรามาพบกันในหัวข้อเรื่องพระครูบาศรีวิชัยก็อันเป็นผลพวงมาจากคราวที่แล้วนะที่หลวงพี่ได้พูดถึงเรื่องพระนางจามเทวีซึ่งเป็นปฐมกษัตริย์แห่งหริพุนชัยซึ่งหลวงพี่ได้บอกไว้แต่คราวก่อนว่าเมืองหริพุนชัยหรือลำพูนนั้นมีบุคคลที่มีคุณูปการต่อพระพุทธศาสนาที่หลวงพี่อยากจะกล่าวถึงอยู่สองท่านจริงๆมีหลายท่านนะแต่ว่าโดดเด่นมากในสองท่านนี้พอพูดถึงลำพูนก็นึกถึงท่านท่านแรกก็คือพระนางจามเทวีที่เราได้คุยกันไปแล้วเมื่อครั้งก่อนอีกท่านหนึ่งคือพระครูบาศรีวิชัยซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นนักบุญแห่งล้านนาไทยนะล้านนาไทยนี่ประวัติศาสตร์อันยาวนานเลยนะสิ่งหนึ่งซึ่งได้รับการบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ของล้านนาไทยก็คือความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนายุคล้านนาไทยที่เราถือว่าเป็นยุคทองแห่งพระพุทธศาสนาเลยทีเดียวนะโดยความเจริญรุ่งเรืองของพุทธศาสนาก็ทำให้เราได้มีปราชญ์สงฆ์นะผู้ทรงภูมิธรรมมากมายมีพระภิกษุที่ทรงภูมิธรรมมากจนกระทั่งเราสามารถสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่8ของโลกได้ในอาณาจักรล้านนานะเรามีบันทึกไว้สังคายนาครั้งที่8ของโลกที่วัดโพธารามหรือวัดเจดีย์7ยอดเมื่อปีพุทธศักราช2020นะในสมัยของพระเจ้าติโลกราชเป็นเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรล้านนาเนี่ยก็ย่อมจะทำให้เกิดนักปราชญ์สงฆ์ผู้ทรงภูมิธรรมมากมายอย่างที่เรารู้จักกันดีนะก็คือพระสิริมังคลาจารย์ผู้ซึ่งรจนาคัมภีร์มงคลทีปนีซึ่งทุกวันนี้นักเรียนบาลีในระดับประโยค4ประโยค6และประโยค7เนี่ยต้องเรียนในมงคลทีปนีเนี่ยนะนอกจากนี้ผลงานของพระสิริมังคลาจารย์ยังมีเวสสนรทีปนีหรือจักรวาลทีปนีนี่อีกนะนอกจากพระสิริมังคลาจารย์แล้วยังมีปราชญ์สงฆ์อีกหลายท่านนะอย่างคราวที่แล้วที่หลวงพี่เนี่ยมาพูดถึงเรื่องพระนางจามเทวีนะก็รจนาโดยนักปราชญ์สงฆ์ในยุคล้านนาทั้งสิ้นเลยนะเนี่ยมาดูองค์นี้คือพระสิริมังคลาจารย์นะกมกลทีปนีนี่ยังมีรูปอนุสาวรีย์ของท่านอยู่ที่ล้านนานี่จากคัมภีร์ตำนานมูลศาสนาเนี่ยเขียนโดยพระพุทธกามะกับพระพุทธญาณ นะตำนานมูลศาสนาแล้วก็ชินการมารีปกรณ์นี่ก็โดยพระรัตนปัญญานะพระรัตนปัญญาญาณส่วนคัมภีร์จามเทวีวงศ์นี่โดยพระโพธิรังสีนะเนี่ยคราวที่แล้วเนี่ยเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์พุทธศาสนาก็ได้รจนาโดยพระมหาเถระในลูกยัดล้านนาไทยอีกองค์หนึ่งซึ่งต้องจารึกไว้เพราะว่าท่านเป็นประธานในการสังเฆนาพระไตรปิฎกครั้งที่8ก็คือพระธรรมทินะนามะมหาเถระนะเป็นองค์ประธานในการสังเฆนาครั้งที่8ที่วัดเจดีย์7ยอดนะในยุคท้ายๆของอาณาจักรล้านนาคือเมื่อร้อยกว่าปีประมาณสัก120-130ปีแบบมีพระเถระอีกองค์หนึ่งซึ่งอยากจะกล่าวถึงคือเจ้าคุณอภัยสารทะหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าพระครูบาฝายหินองค์นี้ให้ดูรูปองค์นี้นี่พระครูบาฝายหินท่านเป็นผู้ทรงภูมิปัญญามากเลยนะเป็นสังปฐมสังฆราชาแห่งล้านนานะคือจะเรียกว่าเป็นเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่องค์แรกก็ได้นะคือในสมัยนั้นน่ะการปกครองคณะสงฆ์แยกจากอาณาจักรนะแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในเขตล้านนาเขาก็มีสังฆราชของเขาเมืองต่างๆก็มีสังฆราชของเขาพอมาพ.ศ. 2245เนี่ยรัชกาลที่5ท่านทรงเอามารวมกับส่วนกลางนะตอนนี้กลายเป็นส่วนกลางมาปกครองสงฆ์ทั้งสังฆมณฑลเหมือนกับอาณาจักรเหมือนกันนะจากเชียงใหม่ซึ่งเคยถือเป็นฐานะประเทศราชก็กลายเป็นมณฑลหนึ่งมณฑลพยัพนะจะสังเกตว่าพระมหาเถระซึ่งเรารู้จักกันดีนะส่วนใหญ่ท่านจะมีสมณศักดิ์สูงมีตำแหน่งเป็นเจ้าคณะปกครองนะเนี่ยแต่ว่าใครจะคิดบ้างไหมว่ามีพระชาวป่าชาวเขาไม่มียศศักดิ์ไม่มีตำแหน่งในการปกครองใดๆทั้งสิ้นแต่กลับได้ชื่อว่าเป็นพระมหาเถระซึ่งเป็นตนบุญแห่งล้านนาและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับกันทุกวันนี้ท่านนั้นก็คือพระครูบาศรีวิชัยนะเนี่ยถือเป็นพระภิกษุธรรมดาธรรมดาองค์หนึ่งนะเนี่ยตอนนี้หลวงพี่เคยเนี่ยองค์นี้พระครูบาศรีวิชัยใครที่เคยไปขึ้นไปทางเมืองเหนือนะพอถึงตรงทางเข้านี่ตรงนี้นี่จะเห็นพระอนุสาวรีย์พระครูบาศรีวิชัยองค์ใหญ่เลยริมถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ระหว่างเส้นทางลำปางเชียงใหม่ก่อนทางเข้าเมืองลำพูนหลวงพี่ยอมรับเลยนะเคยไปเดินไปไหว้ปูชนียสถานไหว้พระไหว้พระเจดีย์นะไปดูวัดวาอารามที่งดงามรุ่งเรืองเราหนีไม่พ้นร่องรอยหรือร่มเงาของพระครูบาศรีวิชัยเลยไปที่ไหนที่ไหนก็โอ้นี่เป็นผลงานของพระครูบาศรีวิชัยทั้งนั้นเลยนะน่าทึ่งนะว่าพระธรรมดาองค์หนึ่งสามารถสร้างคุณูปการยิ่งใหญ่ต่อพุทธศาสนาได้ขนาดนั้นนะผลงานของท่านนะสามารถพัฒนาวัดต่างๆในพื้นที่ล้านนาเนี่ยมากกว่า200กว่าวัดนะเกือบ300วัดเท่าที่มีบันทึกไว้นะเนี่ยถือว่าเป็นพระธรรมดาซึ่งไม่ธรรมดาเลยอันนี้เรามาดูเรื่องราวของพระธรรมดาที่ไม่ธรรมดาตรงนี้ละกันนะพระครูบาศรีวิชัยพระครูบาศรีวิชัยเนี่ยเป็นที่รู้จักกันในเขตล้านนาว่าเป็นตนบุญหรือนักบุญอันมีความหมายในเชิงย่องๆว่าเป็นนักบวชที่มีคุณสมบัติพิเศษบางทีก็เรามีการเรียกชื่อท่านว่าพระครูบาเจ้าศรีวิชัยหรือครูบาศีลธรรมหรือลูกเจ้าศิรินะเดิมท่านชื่อเฟือนหรืออินเฟือนหรืออ้ายฟ้าร้องอ้ายฟ้าฮ้องนะเพราะเนื่องจากขณะที่ท่านถือกำเนิดมานั้นปรากฏว่าฝนฟ้าคะนองอย่างหนักเลยส่วนคำว่าอินเฟือนนั้นหมายถึงเกิดเสียงกัมปนาทสะเทือนไปถึงเมืองของพระอินทร์เนี่ยอินเฟือนท่านเกิดในปีขานตรงกับวันที่11มิถุนายนพุทธศักราช2421นะปีนี้2421หลวงปู่เราเกิดปี2427ก็ห่างกัน6ปีก็ถือว่าเป็นบุคคลยุคเดียวกันนะนะพระครูบาศรีวิชัยห่างกันแค่6ปีท่านเห็นกันนะท่านเกิดที่หมู่บ้านชื่อบ้านปางตำบลแม่ตื่นอำเภอลี้จังหวัดลำพูนบิดาของท่านชื่อนายควายมารดาชื่อนางอุษามีพี่น้องทั้งหมด5คนบิดาท่านไปตั้งรกรากอยู่ที่บ้านปางนะสมัยตอนที่ท่านเด็กๆอยู่นะหมู่บ้านบ้านปางเป็นบ้านป่าบ้านเขาเต็มไปด้วยชาวเขาโดยเฉพาะพวกชาวปะวากะยอหรือพวกกะเหรี่ยงนะช่วงนั้นอย่างที่แถวหมู่บ้านบ้านปางยังไม่มีวัดประจำหมู่บ้านชาวบ้านที่เป็นเพื่อนบ้านนั้นก็ระลึกได้ดีว่าตอนในฟ้าฮ้องนี่เกิดมาเนี่ยมีปรากฏการณ์พิเศษยังไงฝนฟ้าคะนองยังไงแล้วก็บอกกับบิดาของฟ้าฮ้องว่าเด็กคนนี้น่าจะเป็นเด็กคนมีบุญมาเกิดนะมีปรากฏการณ์พิเศษซึ่งมันไม่ใช่ที่เห็นได้ง่ายๆอย่างนั้นนะแล้วบิดามารดาก็รู้สึกเหมือนกันนะว่า
ฟ้าห้องเนี่ยลูกของตัวเองเนี่ยมีลักษณะซึ่งไม่ค่อยเหมือนเด็กทั่วไปคือไม่มั่วสุมไม่สูงสิงกับเด็กอื่นๆในวัยเดียวกันนะก็ชอบไปอยู่ปลีกตัวปลีกวิเวกก็เอาถึงเวลาเอาควายไปเลี้ยงนะชอบอยู่ในที่คนเดียวเงียบๆชอบคิดอะไรเงียบๆตั้งแต่เด็ก7ขวบเลยนะและอีกอย่างหนึ่งลักษณะพิเศษของฟ้าห้องเนี่ยเป็นเด็กใจบุญแล้วก็เมตตาสัตว์นะหัวควายที่เอาไปเลี้ยงเนี่ยฟ้าห้องไม่เคยตีเลยนะเอาแต่ไฟพาไปอาบน้ำแล้วสุมไฟให้ความใจบุญของฟ้าห้องเนี่ยมีเรื่องเล่ากันว่าครั้งหนึ่งบิดาไปจับปลามาได้ตัวใหญ่เลยโอ้มือนี้มือเย็นนี่คงได้ทานอาหารเนื้อปลาโอชะแล้วก็เอาไปขังไว้ในตุ่มน้ำนะตกตอนเย็นๆนางอุษาอยากจะมาหาปลาไม่เจอละไล่เลี้ยงลูกมี5คนไล่เลี้ยงกันไม่มีใครบอกไม่รู้เรื่องปรากฏฟ้าห้องยอมรับบอกว่าลูกเป็นคนเอาไปเองเพราะว่าสงสารปลาไม่อยากจะให้ปลาเนี่ยถูกฆ่าตายเป็นอาหารพวกเราพ่อแม่ก็จนปัญญาเพราะลูกเป็นคนใจบุญอย่างนี้เองนะแล้วก็นอกจากนั้นฟ้าห้องไม่กินอาหารพวกน้ำพริกน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกแดงอะไรนะไม่กินอาหารที่มีเนื้อสัตว์นะตั้งแต่เด็กเลยนะแล้วก็ ความใจบุญนี้เนี่ยเป็นที่เรื่องลือแล้วนอกจากนั้นฟ้าห้องยังขอร้องบิดาว่าเลิกเสียทีนะไปเที่ยวล่าเข้าป่าล่าสัตว์ทำลายชีวิตเขาเนี่ยเขาสัตว์ทุกตัวทุกตนก็รักชีวิตเหมือนกันบิดาจนปัญญาเลยแต่รักลูกชายนะฟ้าห้องนี่เป็นลูกคนโปรดก็เลยรับเห็นแก่ลูกก็เลิกอาชีพล่าสัตว์นะแต่ว่าฟ้าห้องก็เต็มที่เลยนะรับอาสาช่วยงานสวนงานไร่งานสวนเต็มที่ขออย่างเดียวอย่าให้บิดาไปเข้าป่าล่าสัตว์เลยเมื่อจนกระทั่งเมื่ออินเฟือนหรือฟ้าห้องเนี่ยอายุได้17ปีก็มีพระธุดงค์นะพระภิกษุรูปหนึ่งชื่อพระครูบาขัตติยะหรือชาวบ้านเรียกว่าพระครูบาแข้งแคะเพราะท่านเดินขากระเพกกระเพกนะท่านเดินธุดงค์มาจากป่าซางพอมาถึงหมู่บ้านบ้านปางชาวบ้านก็ศรัทธานะก็เลยอาราธนาท่านให้อยู่ประจำที่นี่ก็สร้างกุฏิสร้างวัดให้ท่านอยู่ที่บ้านปางก็ฟ้าห้องเป็นคนใจบุญชอบเข้าวัดอยู่แล้วก็ไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์ลูกหาพออายุได้18ปีก็ได้บวชเป็นสามเณรอยู่กับพระครูบากิติยะพระครูบาขัตติยะนะวัดเป็นวัดเล็กๆนะพระครูบาจริงๆนี่ดูครูบาขัตติยะนี่หารูปยากเหมือนกันนะรูปเก่านี่ครูบาขัตติยะขึ้นไม่รูปนะครูบาขัตติยะรูปนี้หายากมากเลยคำว่าครูบาเนี่ยนะถ้าเป็นคนชาวเมืองทางเหนือเขาใช้เรียกพระภิกษุที่แก่พรรษาและบวชมานานและปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นที่เคารพเลื่อมใสของชาวบ้านซึ่งจะมีสมณศักดิ์หรือไม่มีก็ได้นะเขาถือว่าเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหากขึ้นชื่อว่าครูบาแล้วก็เป็นอันรู้กันว่าเป็นพระภิกษุที่มีเกียรติคุณในทางเหนือเราทางอีสานเรานะแต่ถ้าทางไปทางเหนือเราล้านนาแต่ก่อนก็มีพระครูบามี2ประเภทคือครูบาซึ่งแต่งยกยอใช่ก็ยกยอหรือเถราพิเศษโดยพระเจ้าแผ่นดินพระราชานะหรือประเภทหนึ่งคือมหาชนยกย่องชาวบ้านนับถือกันมากๆเขาเรียกพระครูบาเหมือนกันถ้าไปทางเดี๋ยวนี้ทางล้านนาเราไม่มีที่เถราพิเศษหรือเป็นสมณศักดิ์เลยนะนอกจากเรียกครูบาบางทีหนุ่มๆก็ยังเป็นครูบาจริงๆแล้วถ้าทางล้านนา
ตอนนี้มารับสมณศักดิ์จากทางส่วนกลางเลยนะไม่มีที่มีในโลกนี้ที่มีคำว่าครูบาที่เป็นสมณศักดิ์จะมีอยู่ก็ที่เมืองยองเมืองเชียงตุงหรือเมืองเชียงลุงเนี่ยก็นี่นะตำแหน่งที่เป็นสมณศักดิ์ดูนี่นะสมณศักดิ์สงเชียงตุงเนี่ยนะมีอยู่4ชั้นเองนะชั้นสูงสุดคือสมเด็จอัยธรรมนะเป็นตำแหน่งสูงสุดต้องมีคุณสมบัติคือมีอายุ70ปีมีพรรษา50ขึ้นไปอันดับรองลงมาคือพระครูบาเป็นตำแหน่งของพระสงฆ์ผู้ทรงคุณวุฒิมีอายุตั้งแต่40ขึ้นไปมีพรรษา20ขึ้นไปลำดับที่3ลงมาเขาเรียกพระสวามีหรือพระสามีเป็นผู้มีอายุ30และมีพรรษา10ขึ้นไปอันดับสุดท้ายคือพระสวาทิหรือว่าพระสิทธิจะมีอายุ30และมีพรรษา10ขึ้นไปอันนี้เป็นคุณสมบัติอย่างน้อยต้องมีอย่างนี้นะไม่ใช่ว่าพระทุกองค์พอมีอายุ30พรรษา10จะเป็นสวาทิเป็นพระสวามีหรือ40จะเป็นพระครูบานะไม่ใช่นะต้องได้รับการยกยอจากเจ้าฟ้านะพอทางเชียงตุงไม่มีเจ้าฟ้าแล้วก็เหลือแต่ทำพิธีเทราพิเศษหรือยกยอโดยคณะสงฆ์ของเชียงตุงร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายชาวบ้านจะเรียกว่าโคปะกะนะก็ทำหน้าที่คล้ายๆสำนักพุทธศาสนาบ้านเรานะพูดถึงพระครูบาที่มีสมณศักดิ์นะวัดเราก็มีนะรู้จักไหมพระครูบาวัดเราได้รับยกยอหรือเทราพิเศษจากคณะสงฆ์เชียงตุงชื่อพระครูบาชัยบูรณ์ธรรมชโยนี่มีหลักฐานนี่ระฆังหอระฆังสองพระครูบานะนี่ระฆังสองพระครูบาจารึกชื่อพระครูที่เรียกกับสองพระครูบาคือ1พระครูบา3โชติโกพระสังฆนายกแห่งเขมรัตนครเชียงตุง2พระครูบาชัยบูรณ์ธรรมชโยพระครูบาแห่งเขมรัตนครเชียงตุงเนี่ยกลับมาเรื่องพระครูบาพระครูบาศรีวิชัยต่อนะปกติชาวเมืองเหนือโดยเฉพาะคนเชียงใหม่ลำพูนจะเรียกพระภิกษุว่าตุ๊เจ้าแม้แต่ครูบาศรีวิชัยเมื่อแรกเขาก็เรียกว่าตุ๊เจ้าบ้านปางต่อมาเมื่อครูบาศรีวิชัยเนี่ยท่านได้กระทำสาธารณประโยชน์นานานประการและปฏิบัติตัวอยู่ในคุณธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาจนเป็นที่เคารพเลื่อมใสของชาวบ้านชาวเมืองทั่วไปจึงได้เปลี่ยนมาเรียกเป็นพระจากพระศรีวิชัยมาเป็นพระครูบาศรีวิชัยสืบมานะในช่วงนั้นตอนนี้ที่นายอินเฟือนมาบวชเป็นสามเณรอยู่3ปีนะอยู่เป็นลูกศิษย์พระครูบาขัตติยะต่อมาเมื่ออีก3ปีเมื่อพ.ศ. 2442เนี่ยเมื่อสามเณรอินเฟือนมีอายุย่างเข้า21ปีก็ได้เข้าพิธีอุปสมบทที่ไหนที่วัดบ้านโฮ่งหลวงอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูนโดยมีพระครูบาสมณะวัดบ้านโฮ่งหลวงเป็นพระอุปัชฌาย์ได้รับฉายาจากการอุปสมบทว่าสิริวิชโยภิกขุนะได้นามบัญญัติว่าศรีวิชัยนะคือชาวบ้านก็เรียกกันมาว่าพระศรีวิชัยมาตลอดนะนี่อุโบสถที่เป็นที่พระครูบาศรีวิชัยท่านบวชอยู่นะเมื่อบวชแล้วก็กลับมาอยู่กับทางพระครูบาขัตติยะอยู่ช่วงหนึ่งพระครูบาขัตติยะนี่ท่านเก่งทั้งเวทมนต์คาถาอาคมเนี่ยช่วงแรกนี่พระครูบาศรีวิชัยท่านก็ศึกษาเวทมนต์คาถาเอาขลังเหมือนกันตอนหลังพระอาจารย์ท่านไม่ว่าจะเป็นพระครูบาขัตติยะหรือว่าพระอุปัชฌาย์คือพระครูบาสมณะเนี่ยท่านเห็นว่าสามเณรพระศรีวิชัยเนี่ยเป็นผู้มีสนใจในการศึกษาเล่าเรียนอย่างดีก็อยากจะส่งเสริมให้ไปหาครูบาอาจารย์เก่งๆในยุคนั้นมีครูบาอาจารย์ที่โด่งดังในเรื่องของ
ทั้งปริยัติและปฏิบัติวิปัสสนาคือพระครูบาอุปละแห่งวัดพระธาตุดอยแต่นี่พระธาตุดอยแต่ก็เลยไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์นี่วัดพระธาตุดอยแต่อยู่ลำพูนนะเนี่ยอยู่กับพระครูบาอุปละเนี่ยประมาณสักหนึ่งปีโอ้โหท่านครูบาอุปละท่านรักมากเลยนะพระครูบาศรีวิชัยพระศรีวิชัยเนี่ยตั้งใจศึกษาเราเรียนนี่นี่ที่วัดดอยแต่นี่นะครั้งหนึ่งทางโครงการธรรมทายาทของเราเนี่ยก็ไปอบรมไปฝึกเดินธุดงค์อยู่ในปีหลักฐานหลายปีมาแล้วนะจำไม่ได้ว่าปีไหนนี่โครงการเดินธุดงค์เรามาจัดธุดงค์น่าจะเป็นธรรมทายาทรุ่นอุดมศึกษานะพอมาอยู่ที่วัดดอยแต่ศึกษาเนี่ยท่านก็ทิ้งไสยศาสตร์เลยมาศึกษาทางด้านธรรมวินัยและก็วิปัสสนานะก็การที่ท่านได้ครูบาอาจารย์เก่งๆไม่ว่าเป็นพระครูบาสมณะพระครูบาอุปละหรือพระครูบาขติยะเนี่ยทำให้พระศรีวิชัยเป็นผู้มีความรู้ในด้านพระธรรมวินัยทางด้านศาสนาเนี่ยมั่นคงนะครับหลังจากอยู่กับพระครูบาอุปละที่วัดพระธาตุดอยแต่อยู่ได้ปีนึงท่านก็กลับมาอยู่ที่วัดบ้านปางมาอยู่ที่วัดคือเมื่อกลับมาเนี่ยท่านก็ชอบปลีกตัวไปนั่งสมาธินะแล้วก็ชอบไปท่านเป็นคนที่รักสงบแล้วก็เคร่งนะคือท่านจะฉันอาหารมื้อเดียวแล้วก็ละเว้นจากเนื้อสัตว์นะโดยเฉพาะของเสพติดไม่ว่าจะเป็นหมากพลูบุหรี่เมี่ยงนะท่านไม่แตะต้องเลยเนี่ยท่านฉันแต่ผลไม้ชาวบ้านนี่ดูศรัทธาท่านมากเลยนะเคารพเลื่อมใสในตัวท่านมากเมื่อต่อมาได้สัก3ปีอยู่กับพระครูบาขติยะได้พระครูบาขติยะก็ป่วยแล้วมรณภาพลงตอนนี้วัดบ้านปางก็ว่างจะอาวาสคือตอนนั้นได้พรรษา3เองมั้งอายุ20กว่า23 24ได้ก็แต่ชาวบ้านก็เลยศรัทธาท่านก็เลยยกให้ท่านเป็นรักษาการเจ้าอาวาสไปก่อนพออีกสักระยะนึงอ่ะพอพรรษามากขึ้นท่านก็ได้เป็นเจ้าอาวาสนะยุสเกพรรษา5นะได้เป็นเจ้าวัดบ้านมัดบางความที่ท่านเป็นพระที่เคร่งนะแล้วก็สมถะแล้วท่านพอว่าอยู่วัดบ้านปางเนี่ยนะท่านก็ไปออกเดินธุดงค์ไปตามหมู่บ้านต่างๆเนี่ยถ้าจะว่าไปท่านคือพระธรรมจาริกรุ่นแรกๆนะของร้านของไทยเลยนะคนท่านเป็นคนที่มีความสามารถพิเศษในเรื่องภาษาเนี่ยสามารถสื่อภาษากับชาวบ้านชาวเผ่าต่างๆเนี่ยได้ดีทำให้เป็นที่เคารพนับถือของชาวนานาชาติเลยนะทั้งปวากเกยอแมวอะไรม้งอะไรเนี่ยท่านมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะเลยแล้วก็เขาก็ส่งลูกหลานมาบวชอยู่กับท่านที่วัดบ้านปางพอมาบวกกันเยอะๆบ้านที่วัดท่านก็ดูจะคับแคบไปมาบวกกันทีเป็นร้อยวัดบ้านปางไม่ไหวท่านก็เลยหาที่ใหม่เป็นอยู่ที่บนเนินเขานี่สร้างใหม่นี่เขาเรียกวัดบ้านปางท่านตั้งชื่อว่าวัดจอมสายสลีสีบุญเรืองนะแต่ชาวบ้านก็เรียกว่าวัดบ้านปางอยู่นั่นน่ะนี่เขาเรียกโครงหลวงพวกสมัยพระครูบาศรีวิชัยอยู่พวกชาวกะเหรี่ยงลูกศิษย์ชาวกะเหรี่ยงสร้างถวายนี่นะนี่เป็นมีภาพเก่าๆสมัยท่านเนี่ยชื่อวัดบ้านปางวัดจอมสลีสายมูลบุญเรืองนะนี่วัดบ้านปางเนี่ยพอก่อนเข้าพรรษาเนี่ยชาวบ้านก็เอาลูกหลานมา
มาฝากให้ท่านนะมาบวชอยู่กับท่านแล้วก็ชาวบ้านนับถือแล้วก็บางทีก็พูดล่ำลือกันไปว่าพระครูบาศรีวิชัยเนี่ยตุ๊เจ้าบ้านปางเนี่ยสามารถยังรู้จิตใจของคนได้เหมือนเทวดาเป็นเหมือนผู้วิเศษเกิดมาเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ชาวป่าชาวเขาให้พ้นจากความทุกข์หรือเจ็บใครได้ป่วยบางทีท่านไปเยี่ยมเย็นอะไรก็ท่านมียุกมียามีสมุนไพรเนี่ยก็ได้ไปช่วยเหลือชาวบ้านชาวป่าชาวเขาโอ้ยคนบางกลุ่มยังเล่าลือหนักขึ้นไปนะบอกว่าพระอินทร์นี่เหาะลงมาเอามาพระขันชัยศรีมามอบให้เป็นดาบวิเศษนะเพื่อช่วยเหลือหรือปราบพวกอาธรรมต่างๆไปกันใหญ่เลยนะพระครูจริงๆแล้วนี่เป็นคำเล่าลือเพราะว่าครูบาศรีวิชัยท่านก็หาได้เป็นอย่างนั้นไม่นะสิ่งที่ท่านทำก็คือท่านเป็นพระภิกษุธรรมดาองค์หนึ่งซึ่งเคร่งในพระธรรมวินัยประพฤติปฏิบัติชอบเท่านั้นแต่การที่จะไม่ให้ใครวิพากษ์วิจารณ์หรือล่ำลือนั้นเป็นไปได้ยากโดยเฉพาะในปุในหมู่ชาวป่าชาวเขาที่ห่างไกลความเจริญเมื่อร้อยปีมาแล้วนะพระครูบาศรีวิชัยท่านยังคงเคร่งครัดกับการเจริญสมาธิกรรมฐานเจริญสมถกรรมฐานที่วัดบ้านปางมิได้โอ้อวดตัวเองว่าเป็นผู้วิเศษแต่อย่างใดนะใครไปมาหาสู่ท่านก็สั่งสอนเรื่องธรรมะนะคำสั่งสอนของท่านนั้นจะท่านจะเป็นคนพูดน้อยนะแต่เหมือนแต่ว่าท่านทำให้ดูเป็นตัวอย่างสอนง่ายๆมันไม่มีบารมีไม่เกิดอะไรรักษาเนี้ยใกล้ๆนะแล้วก็ให้เมตตาสัตว์นะรักษาศีล5เนี่ยท่านชาวป่าชาวเขาเนี่ยพวกปกติมีอาชีพทางล่าสัตว์ต่างๆเนี่ยก็เปลี่ยนใจมาทำไร่ไถนาทำสวนแทนการเข้าป่าล่าสัตว์เยอะเลยนะเพราะว่าได้รับการคำสั่งสอนจากพระครูบาศรีวิชัยพระครูบาศรีวิชัยนั้นท่านเป็นพระที่มีลักษณะเป็นผู้นำสามารถผูกจิตใจคนหมู่มากให้เชื่อถือในคำสั่งสอนของท่านได้เป็นอย่างดีคือถ้าหากจะเรียกเหมือนสมัยใหม่ว่าเป็นพระนักปลุกระดมก็ว่าได้นะเพียงแต่ว่ามิได้ปลุกให้เกิดความรัดสำรัดสายได้แผ่นดินแต่ตรงกันข้ามพระครูบาศรีวิชัยยังปลุกให้ทุกคนเนี่ยอยู่ในศีลในธรรมแม้แต่ชาวป่าชาวเขาผู้มีแต่อาชีพที่ทำบาปไม่รู้เรื่องศีลเรื่องอะไรก็ยังศรัทธาเชื่อถือปฏิบัติตามคำสอนของท่านนะถือว่าพระครูบาเนี่ยท่านทำดีเพียงแต่การทำดีของท่านมันไปเข้าลักษณะดังคำกลอนสอนใจที่ว่าอันที่จริงคนเขาอยากให้เราดีแต่ถ้าเราเด่นขึ้นทุกทีเขาหมั่นไส้จงทำดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภัยไม่มีใครอยากเห็นเราเด่นเกิดนะท่านเข้าตำราเนี่ยนะนี่ดูวัดปันปางนี่เป็นภาพไม่นี่หลวงพี่ไปถ่ายมาเมื่อไม่กี่ปีมานี้นะไอ้นี่เป็นนี่ก็มาสร้างที่หลังเป็นพิพิธภัณฑ์ของท่านเนี่ยภาพนี้มาเป็นภาพที่หลังนะสมัยครูบาศรีวิชัยไม่หรูขนาดนี้นะท่านเป็นคนชอบนอกจากวัดบ้านปางแล้วนะท่านมีไปสร้างวัดปฏิสังขรณ์วัดเห็นที่ไหนพระเจดีย์เก่าแก่โบสถ์วิหารเก่าแก่ท่านก็ไปช่วยสร้างเพราะว่าท่านเป็นที่เคารพนับถือเนี่ยเขาเรียกอะไรล่ะคือวิธีการที่ไปสร้างนั่นใช้คำว่าไปนั่งหนักเป็นศัพท์ภาษาเนี่ยขั้นตอนในการปฏิบัติการในการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดมีอยู่ว่าเมื่อพระครูบาได้รับนิมนต์ไปบูรณะปฏิสังขรณ์ในวัดใดแล้วทางวัดเจ้าภาพเนี่ยจะสร้างที่พักของพระครูบากับลูกศิษย์นะแล้วก็ปลูกประลำสำหรับที่พักของผู้มาทำบุญกับพระครูบาทุกครั้งที่พระครูบาจะไปทำการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดเนี่ยท่านจะต้องขออธิษฐานก่อนทุกครั้งไปนะท่านบอกว่า
ต้องมีเทวดามาช่วยถึงจะสำเร็จได้อันนี้อาจจะจริงก็ได้นะหรืออย่างน้อยสุดมันก็เกิดความมั่นใจเป็นจิตวิทยาอย่างดีเลยนะเราก็ไม่รู้ว่าท่านขนาดไหนแต่ว่าเทวดาเขาอยากได้บุญอยู่แล้วเพราะอธิษฐานท่านเป็นพระที่เคร่งครัดในธรรมวินัยในศีลศีลจารวัดงามในเทวดาต้องอยากได้บุญกับท่านนะแล้วก็ไปอธิษฐานทีไรนะส่วนใหญ่จะสำเร็จทุกครั้งนะเพราะท่านบอกเทวดาบอกว่าจะมาช่วยนะโอ้ชาวบ้านก็เต็มที่เลยนะเนี่ยไปที่ไหนท่านจะนั่งหนักคือนั่งหนักหมายความว่าไปเป็นประธานอยู่ประจำในงานนั้นคอยให้ศีลให้พรแก่ญาติโยมที่มาทำบุญโดยไม่สนใจเรื่องเงินเรื่องทองท่านไม่แตะต้องเลยนะมีคณะกรรมการช่วยกันรวบรวมเงินไปเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างครูบาไปนั่งหนักที่ไหนประชาชนจะหลั่งไหลกันไปที่นั่นวันละ200-300รายนะครับข้างจนโอ้โหเป็นกายเป็นเหมือนตลาดนัดชุมชนเลยนะเมื่อก่อสร้างเสร็จก็จะมีงานเรียกพลอยหลวงหรือปลอยหลวงเป็นการฉลองบางแห่งฉลองก็เป็นอาทิตย์เป็น10วันนะ15วันเมื่อเสร็จงานพลอยหลวงหรือปลอยหลวงแล้วเนี่ยพระครูบาก็จะย้ายไปที่อื่นเพราะมีคนมาเข้าคิวจองคิวนิมนต์เพราะว่าท่านไปทำที่ไหนก็สำเร็จนะก็ท่านไปโดยที่เสร็จวัดนี้นะไม่เอาปัจจัยทรัพย์สินอะไรไปเลยนะก็ไปเริ่มที่ใหม่ก็ทำแบบเดียวกันเลยนะก็พออย่างว่านะทำดีแต่อย่าเด่นอย่าเป็นภัยนี่นะเนี่ยอันที่จริงคนเขาอยากให้เราดีนะนะที่พี่พูดเมื่อกี้แต่ถ้าเด่นขึ้นทุกทีเขาหมั่นไส้จงทำดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภัยไม่มีใครอยากเห็นเราเด่นเกินนะท่านอยู่วัดดีๆนะก็มีคดีมาหานะก็เหมือนกับยุคนี้นะไม่ใช่ยุคก่อนนะเดี๋ยวนี้ก็ยังมีพระที่อยู่วัดเป็นสิบสิบปีนะผมไม่รู้มาถวายคดีข้อหาเนี่ยเป็นร้อยๆก็มีเนาะเห็นกันอยู่นะพระครูบาศรีวิชัยก็แบบเดียวเนี่ยก็ทำให้ท่านต้องอธิกรณ์นะอธิกรณ์เป็นศัพท์ของทางพระนะอธิกรณ์หมายถึงคดีความหรือเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วจะต้องจัดต้องทำหรือต้องชำระสะสางให้แล้วเสร็จเพื่อทำให้เกิดความสงบสุขในหมู่คณะโดยพระสงฆ์เนี่ยพระสงฆ์ถ้ามีคดีก็เลยว่าต้องอธิกรณ์ช่วงระหว่างปีพุทธศักราช2451ถึง2478เนี่ยประมาณ 27-28 ปีเพราะบาศรีวิชัยท่านต้องคดีโอ้โหมีคนมาถวายคดีเยอะเลยนะแต่ท่านก็เหมือนพระครูบาบางองค์นะในยุคนี้นะคือยิ่งตีก็ยิ่งดังเหมือนกลองอ่ะยิ่งตียิ่งดังยิ่งมีคนก็ลบนับถือยิ่งต้องคดีมากเท่าไหร่คนก็เห็นใจท่านว่าท่านถูกรังแกนะเนี่ยท่านต้องคดีทั้งหมด6ครั้งนะใน6ครั้งเนี่ยมี2ครั้งที่ถูกส่งตัวมาที่กรุงเทพในปี2463กับ2478นะบอกแล้วเหมือนกลองยิ่งตีก็ยิ่งดังในสายตาของญาติโยมชาวล้านนาก็ถือว่าท่านเป็นตนบุญเป็นพระสุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่ในสายตาของฝ่ายปกครองท่านคือกบฏหรือผู้ก่อความไม่สงบนะเพราะมีคนรับหน้านับถือท่านเยอะเขาเรียกว่าท่านเป็นผีบุญต่างกันนะคนที่นับถือเรียกตนบุญหรือหน่อต้นบุญนี่นะเหมือนที่เป็นพระโพธิสัตว์อ่ะปรารถนาพุทธภูมิส่วนผู้ฝ่ายปกครองมีทั้งพระสงฆ์ทั้งฝ่ายราชการก็ถือว่าท่านเป็นผีบุญเพราะว่าไปที่ไหนนี่คนไปห้อมล้อมเป็นพันๆนะก็ถือว่าจะซ่องสมผู้คนไว้ยังไงช่วงแรกที่ท่านส่งตัวมาทางเหนือนี่เขาดูแล้วรับมือไม่ไหวก็ส่งมากรุงเทพหลังจากพ้นอธิกรณ์ท่าน
กลับไปนี่ตอนนั้นอายุประมาณสัก41 42ท่านเร่งเลยนะท่านหัวใจของนักสร้างบารมีท่านไปสร้างวัดวาอารามเยอะแยะเลยนะรวมแล้วเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยช่วง20ปีนั้นน่าจะประมาณสัก200กว่าวัดหลวงพี่ดูภาพที่ในพิพิธภัณฑ์ท่านนะมีวัดเยอะเลยนะเนี่ยเต็มก็เก็บภาพเก่าๆไว้เนี่ยได้ภาพนี้ท่านไปนั่งหนักใช่ไหมหลังจากพ้นอธิกรณ์เมื่อปี2463แล้วนะท่านกลับไปบูรณะวัดเนี่ยวัดแรกๆเนี่ยก็มีวัดอะไรบ้างพระเจดีย์มั่นไก่แจ้จังหวัดลำปางหลังจากนั้นก็ไปบูรณะพระเจดีย์วิหารพระธาตุหริพุนชัยต่อมาไปบูรณะพระเจดีย์ดอยเกิ้งในเขตอำเภอฮอดเชียงใหม่นะวัดเชียงยืนวัดพระพุทธบาทตากผ้าวัดจามเทวีวัดสวนดอกวัดศรีโสดาวัดพระแก้วดอนเต้าลำปางวัดศรีโคมคำจังหวัดพะเยาพูดถึงที่วัดศรีโคมคำนี่นะท่านพอได้รับอนุญาตจากผู้หลักผู้ใหญ่กรรมการเมืองพระผู้ใหญ่ท่านก็คือมันเป็นวัดใหญ่นะมีพระเจ้าตนหลวงแต่ตอนชุดโสมมากผมก็ไปถึงเท่านั้นน่ะท่านไปด้วยทุนบาทเดียวอะแต่โอ้ปรากฏว่าคนมาทำบุญใส่ปัจจัยเต็ม2ปี๊บเลยนะเนี่ยสามารถสร้างอุรณะวัดศรีคมคำพระเจ้าวิหารพระเจ้าตนหลวงได้อย่างดีนี่มาดูนี่ดูวัดพระธาตุดอยเกิ้งนะที่ดอยเต่าเนี่ยนี่เขามาทำที่หลังเพิ่มนะเดี๋ยวตอนหลังมีเขื่อนภูมิพลมั้งเนี่ยกลายเป็นทะเลสาบดอยเต่าไปเลยนี่วัดอะไรวัดพระพุทธบาทตากผ้าวัดพระพุทธบาทตากผ้าหลวงพี่เคยไปนะคุณครูไม่ใหญ่ก็เคยไปอยู่ปริวาสที่เนี่ยท่านยังไปช่วยสร้างถนนเลยให้พระครูบาพุทธมจักรนะนี่ทางขึ้นดอยนี่วัดพระพุทธบาทตากผ้าสมัยพระนางจามเทวีก็มาบูรณะนะมาบูรณะที่วัดนี้แล้วก็นี่วัดอะไรวัดกุลมรรคนี่คราวที่แล้วหลวงพี่เคยพูดถึงเป็นวัดแรกที่พระนางจามเทวีมาสร้างที่หริพุนชัยวัดกุลมรรคก่อนจะเข้าเมืองหริพุนชัยเดี๋ยวมาพักที่นี่เป็นเดือน2เดือนเลยนะเป็นเดือนทีเนาะเนี่ยมาสร้างวัดที่เนี่ยแล้วก็ครูบาศรีวิชัยท่านก็มาบูรณะพระเจดีย์เนี่ยพระเจดีย์สมัยพระนางจำทีวีพระครูบาศรีวิชัยมาบูรณะที่นี่ที่ไหนวัดพระพุทธบาทห้วยต้มพระครูบาอะไรพระครูบาชัยยะวงศาพัฒนาเป็นพริตเอกของพระครูบาศรีวิชัยนะนี่พระครูบาชัยยะวงศาพัฒนานี่วัดนี่วัดท่านสวยนะหลวงพี่ไปมาหลายปีแล้วแล้วก็นี่เป็นวัดพระธาตุดอยเต้านะพระบรมธาตุดอยเต้านี่วัดไหนวัดสวนดอกเชียงใหม่นี่เราถือว่าเป็นวัดประจำตระกูลของเจ้าดารารัศมีเนี่ยก็จะมีอัฐิของตระกูลเนี้ยแล้วก็ยังมีกู่บรรจุอัฐิของพระครูบาศรีวิชัยที่นี่ด้วยนี่ถือว่าเป็นศาลาที่ใหญ่มากที่สุดในล้านนาเลยนะเนี่ยโปร่งเนี่ยลมพัดเข้าได้นี่กู่บรรจุอัฐิของพระครูบาศรีวิชัยนี่ดูสภาพของวัดสวนดอกเห็นไหมเนี่ยพระครูบาศรีวิชัยโอ้โหบูรณะมากมายเลยนี่วัดไหนวัดพระสิงห์วรมหาวิหารพระครูบามีช่วงประมาณ2467ท่านเป็นรักษาการเจ้าอาวาสที่วัดพระสิงห์นะนี่
พระพุทธรูปประจำคือพระสิงห์หรือพระพุทธสี่หิงนี่ไหมเป็นวัดที่งดงามนะนี่เป็นหอไตรหอไตรที่งดงามมากเดี๋ยวไปดูว่าของเก่าเป็นยังไงนี่ตอนช่วงพระครูบาศรีวิชัยท่านเป็นเจ้าวาดรักษาการอยู่ประมาณถึงเกือบ10ปี2467นี่ภาพนี้ที่วัดพระสิงห์นี่อุโบสถเนี่ยวัดพระสิงห์นี่อย่างเงี้ยโทรมขนาดนี้เนี่ยเนี่ยพระครูบาศรีวิชัยเห็นไหมหอไตเมื่อกี้ดูสวยๆงามๆนี่ของเก่าเป็นนี้มีวัดอะไรวัดศรีโสดานี่ท่านสร้างทั้งวัดเลยนะนี่วัดศรีโสดาก่อนจะขึ้นดอยสุเทพนี่มีที่ไหนอีวัดศรีโคมคำที่พะเยาที่บอกแล้วโอ้โหพอไปถึงมีคนมาทำบุญกันบาทท่านมีบาทเดียวแต่โอ้โหมาทำบุญกันสองปี๊บนะนี่พระเจ้าตนหลวงนี่เป็นวิหารเหมือนพิที่ลึกของพระครูบาศรีวิชัยเนี่ยข้างในมีกู่นะบรรจุอัฐิพระครูบาศรีวิชัยแล้วก็มีเขาประทับรอยมือรอยเท้าของพระครูบาไว้ที่นี่เนี่ยตอนท่านไปบูรณะก็เนี่ยเป็นที่กุฏิพักท่านเนี่ยช่วงท้ายๆชีวิตเนี่ยท่านป่วยแล้วก็ไปพักที่วัดจำทีวีท่านก็ไปบูรณะวัดจำทีวีนะที่ลำพูนนี่วัดจำทีวีเนี่ยสภาพวัดจำทีวีสมัยนั้นมีอีกวัดหนึ่งหลวงพี่อยากจะพูดถึงเพราะว่าถือเป็นผลงานชิ้นเอกของท่านเหมือนกันคือการบูรณะวัดพระธาตุหริพุนชัยคือตอนที่ท่านไปคือท่านเคยไปถูกกักนะเรียกก็ถูกขังกันกักบริเวณอยู่ที่ตอนที่ต้องอธิกรณ์ทางเมืองเหนือก็ทางมณฑลพยัพเขาสอบสวนท่านแล้วก็กักตัวท่านไว้ที่วัดพระธาตุหริพุนชัยเป็นเวลา1ปีเต็มเลยนะท่านอยู่ที่นั้นก็ท่านก็มองเห็นความเสื่อมโทรมของวัดนะของพระเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์พระธาตุหริพุนชัยเนี่ยสร้างในสมัยไม่ใช่สมัยจามเทวีนะหลังจากจามเทวีเนี่ยมาสักสามสองสามร้อยปีได้มาสมัยพระเจ้าอทิตยะอทิตยราชนะน่าจะเป็นกษัตริย์องค์ประมาณ32-33เนี่ยพระนางจำทีวีองค์ที่หนึ่งมีกษัตริย์ของหริพุนชัยอยู่50พระองค์เนี่ยอทิตยราชเนี่ยประมาณพ.ศ. 1500กว่าหรือ1600เนี่ยคือพ.ศ.จะไม่ค่อยตรงกันนะตามตำนานต่างๆแต่ว่าที่ระบุชัดเจนคือพระเจ้าอทิตยราชเป็นผู้สร้างวัดหริพุนชัยเนี่ยปัจจุบันนะพระธาตุหริพุนชัยนี่ถือเป็นปูชนียสถานสำคัญของเมืองหริพุนชัยหรือลำพูนอันเก่าแก่เป็นที่เคารพสักการะของชาวล้านนาไทยมาแต่หลายศตวรรษนะนับเป็นมหาเจดีย์ที่สำคัญสุดยอดถือว่า1ใน7แห่งของราชอาณาจักรไทยเรียกว่าสัตตมหาสถานทั้ง7แห่งนี้เป็นปูชนียสถานที่สมเด็จพระมหากษัตริย์ที่ราชแห่งพระราชวงศ์จักรีทุกพระองค์เมื่อเสวยราชสมบัติแล้วจะต้องเสด็จไปนมัสการหรือมิฉะนั้นก็โปรดให้แต่งเครื่องราชสักการะไปบูชาณปูชนียสถานทั้ง7แห่งนี้นะมีอะไรบ้างเรียกสัตตมหาสถาน 1. พระปฐมเจดีย์นะ 2. พระธาตุพนม 3. รอยพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรี 4. พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช 5. พระธาตุหริพุนชัย 6. พระพุทธชินราช 7. พระมหาธาตุสวรรคโลกนะ7แห่งเนี่ยพระครูบาศรีวิชัยท่านไปบูรณะเยอะเลยนะดูสภาพของเนี่ยเมื่อช่วงนั้นเมื่อปี2456เนี่ยเกิดพายุใหญ่นะเนี่ยทั้งวิหารสิ่งก่อสร้างเนี่ยพังมาเยอะเลยนะเนี่ยโทรมมากเลยหลังจากนั้นมา5-6ปีพระครูบาศรีวิชัยก็มาถูกกักบริเวณที่นี่
หนึ่งปีเต็มท่านก็คิดในใจนะตั้งความปรารถนาว่าเออเรามีโอกาสเมื่อไหร่จะมาบูรณะเนี่ยหลังจากนั้นจริงท่านมาอาสาบูรณะเลยเป็นประธานในการบูรณะเนี่ยสภาพพระธาตุอนิพุนชัยเห็นไหมงดงามมากเลยนะพระธาตุอนิพุนชัยแล้วก็เมืองลำพูนนี่นะมันปัจจุบันจะเป็นเมืองเล็กแต่ว่าทำเป็นเมืองที่ประกอบงานที่ยิ่งใหญ่นี่ให้ดูยิ่งใหญ่ยังไงเมื่อปี2551เป็นจังหวัดแรกของโลกเลยนะที่ตักบาตรพระ 10,000 นะวันนั้นมีพระมา 1,500 จาก16จังหวัดมารวมกันที่นี่นะโดยท่านพระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์เนี่ยท่านตอนนั้นเป็นเจ้าคณะภาค7ท่านเป็นประธานสงฆ์เสียดายท่านมรณภาพไปแล้วนะโอ้ท่านเมตตามากเลยนะนี่โอ้เมื่อปรากฏการณ์นี้จากในรูปในช่วง1,300กว่าปีมาเนี้ยครั้งนี้เป็นปรากฏการณ์ที่ยิ่งใหญ่ตักบาตรพระ 10,000 รูปนะเมื่อวันเสาร์ที่17พฤษภาคม2551ณบริเวณถนนอินทยงยศวัดพระธาตุหน้าวัดพระธาตุอนิพุนชัยเป็นงานสำคัญในรอบ 1,300 ปีนี่ยังไม่มีงานใหญ่ขนาดนี้มาก่อนนะพระภิกษุจาก16จังหวัดภาคเหนือมาชุมนุมกันที่นี่นี่มาดูภาพเห็นไหมโอ้พระเยอะมากปลื้มเลยหมื่นแรกปรากฏสำเร็จหมื่นต่อไปก็ที่นู่นจังหวัดนู่นจังหวัดนี้กล้าจัดเลยนะนี่เห็นไหมนี่ต้องหลายเอาพระไปไว้หลายจนหลายจุดเลยนะเพราะว่าพระเยอะมาก 1,500 รูปหลังจากนั้นมาก็เนี่ยเขาก็จัดได้นะหมื่นนี่ก็หมื่นรูปนะอีก5ปีก็จัดหมื่นแล้วปรากฏว่านอกจากเป็นจังหวัดแรกที่จัดตักบาตรพระหมื่นรูปเป็นจังหวัดแรกที่ตักบาตรพระ 20,000 รูปด้วยเห็นไหมว่าสุดยอดขนาดไหนที่ลำพูนนี่อีกครั้งหนึ่งมาตักบาตรไม่ถึงหมื่นแล้วหลักพันที่บาลีอำเภอบาลีที่บ้านเกิดของพระครูบาเนี่ยเราไปจัดความมีชื่อเสียงและความสำเร็จในด้านการเป็นพระนักพัฒนาดูเหมือนว่าการบำเพ็ญบารมีธรรมในชีวิตของครูบาศรีวิชัยนะจะก้าวไปพร้อมกับอุปสรรคด้วยคณะสงฆ์ผู้ใหญ่ในล้านนาพระผู้ปกครองนะบางคนก็สะดุดนะไม่พอใจในตัวท่านถึงขนาดมีการกล่าวหาผิดท่านหลายครั้งนะหาว่าท่านเป็นอุปชาเถื่อนบ้างทำตัวเป็นผีบุญอวดอิทธิฤทธิ์ซ่องสมกำลังผู้คนคิดกบฏต่อบ้านเมืองเลยนี่เนี่ยเอาท่านไปจำไว้ที่ลำพูวัดพระธาตุไทยนิพุนชัยนะก่อนหน้านั้นแล้วก็ดูแล้วปรากฏว่าญาติโยมมากันเป็นพันๆหลายๆพันคนลำพูนรับไม่ไหวก็ส่งไปเชียงใหม่จังหวัดใหญ่แล้วปรากฏว่าญาติโยมก็มาถึงจะถูกกักบริเวณก็มีคนพยายามไปวันเป็นพันๆคนทางเชียงใหม่ไม่ไหวก็เลยต้องส่งเข้ากรุงเทพนะปรากฏว่าตอนส่งเข้ากรุงเทพกันนั้นหลังจากสอบสวนทวนความแล้วท่านก็พ้นอธิกรณ์ถือว่าไม่มีความผิดเรื่องของเรื่องที่ทำให้พระครูบาศรีวิชัยถูกกล่าวหาหรือต้องอธิกรณ์นั้นส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านการปกครองของคณะสงฆ์ซึ่งระเบียบการปกครองตามจารีตเดิมของล้านนานั้นน่ะเขาให้ความสำคัญกับเขาเรียกว่าระบบหมวดอุโบสถนะหรือระบบหัวหมวดวัดมากกว่าคือการปกครองเป็นไปในระบบศิษย์กับอาจารย์ซึ่งพระอุปัชฌาย์รูปหนึ่งจะมีวัดที่ขึ้นอยู่ในการปกครองดูแลหลายวัดนะจะเรียกพระผู้ใหญ่อันนี้เรียกว่าเจ้าหมวดอุโบสถ
ผมนี่จะเป็นอุปัชฌาย์ในการบวชพระนะแล้วก็คือพระครูบาศรีวิชัยอ่ะท่านก็ได้รับอนัตมาจากพระครูพระอุปัชฌาย์ท่านน่ะท่านก็เลยทำหน้าที่เป็นอุปัชฌาย์นะถ้าท่านอยู่ในฐานะตำแหน่งหัวหมวดพระอุปัชฌาย์โดยฐานะเช่นนี้พระครูบาศรีวิชัยจึงมีสิทธิ์ตามจารีตท้องถิ่นที่จะบวชบุรุษได้ทำให้ท่านมีลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นลูกศิษย์ที่ท่านบวชเป็นจำนวนมากนะหลายพันคนเลยเป็นอย่างไรก็ดีพอมีระเบียบปกครองคณะสงฆ์ร.ศ.121 121หรือพ.ศ2445เนี่ยมันก็เขาถืออีกอย่างหนึ่งนะมีระเบียบมาซึ่งโดยทั่วไปสงฆ์ในล้านนาเองช่วงแรกนี่มันช่วงเปลี่ยนผ่านอ่ะเขาก็ยังงงๆกันอยู่เพราะปกติเขาเรื่องบวชเนี่ยเขาก็ถือว่าอุปัชฌาย์มอบหมายให้ตามธรรมวินัยเนี่ยถ้าพ่อแม่อนุญาตแล้วก็ไม่ต้องลักษณะที่เป็นต้องห้ามนะบ้าใบปัญญาอ่อนหรือเป็นโรคน่ารังเกียจเนี่ยก็สามารถบวชได้แต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วมีระเบียบคณะสงฆ์ส่วนกลางมาตอนนั้นก็มีนิกายต่างๆนะเฉพาะล้านนาก็มีประมาณ18นิกายก็อาจจะถือตามเผ่าก็ได้นะจะมีที่มากๆก็มีนิกายเชียงใหม่นิกายไทยเขินนิกายยองเนี่ยพระครูบาศรีวิชัยเนี่ยดูรูปท่านถือปฏิบัติในแนวของนิกายเชียงใหม่ผสมกับนิกายยองนี่ลักษณะนี้นะคือจะต่างกับนิกายอื่นๆบ้างนิดหน่อยคือธรรมเนียมคือนุ่งห่มที่เรียกว่ากุมผ้าแบบรัดอกสวมหมวกแขวนลูกประคำถือไม้เท้าและพัดยึดธรรมเนียมมาจากวัดพระธาตุดอยแตนะอันนี้เขาอ้างว่าถือแบบอย่างมาจากลังกาการที่ครูบาศรีวิชัยเนี่ยท่านถือว่ามีสิทธิ์จะบวชกุลบุตรได้ตามจารีตที่ปฏิบัติแต่ขัดกับพระราชบัญญัติการปกครองสงฆ์ร.ศ.121นะเพราะในพระราชบัญญัติกล่าวกำหนดไว้ว่าพระอุปัชฌาย์ที่จะบวชกุลบุตรได้ต้องได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบการปกครองของคณะสงฆ์ส่วนกลางเท่านั้นโดยถือเป็นหน้าที่ของเจ้าคณะแขวงหรือเจ้าคณะอำเภอนะเป็นผู้คัดเลือกผู้ที่ควรจะเป็นอุปัชฌาย์แล้วก็เมื่อคัดเลือกแล้วจึงนำชื่อเสนอต่อผู้ใหญ่ในกรุงเทพเพื่อดำเนินการแต่งตั้งต่อไปนี่ปรากฏว่าท่านเลยต้องอธิกรณ์เนี่ยตรงนี้เพราะว่าท่านถือตามจารีตแล้วก็การจัดระเบียบการปกครองใหม่ของกรุงเทพนั้นถือเป็นวิธีการสลายจารีตเดิมของสงฆ์ล้านนาอย่างได้ผลนะก็ลวนกันไปพักหนึ่งนะองค์กรสงฆ์ล้านนาเริ่มสลายตัวลงทีละน้อยทีละน้อยก็ตอนหลังก็ไม่ค่อยมีครูบาเหลือแล้วนะจะมารับสมณศักดิ์ทางส่วนกลางสำหรับคดีหรืออธิกรณ์น่ะหลวงพี่จะเรียกรวมๆกันท่านเนี่ยช่วงเนี้ยที่ท่านมาถูกกักตัวอยู่ที่วัดศรีดอนชัยที่เชียงใหม่หรือวัดปากกล้วยเนี่ยรูปนี้เป็นรูปแรกๆของท่านเลยนะรูปหารูปหนุ่มคนนี้ไม่ค่อยมีท่านถูกกักตัวอยู่ที่นี่3เดือน8วันเนี่ยข้อหาที่ท่านถูกนะกล่าวหา 1. ตั้งตัวเป็นอุปัชฌาย์บวชกุลบุตรโดยไม่มีใบอนุญาต 2. ไม่อยู่ในบังคับบัญชาของเจ้าคณะแขวงนะ 3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาณาจักรนะฝ่ายราชการนะเรียกประชุมสงฆ์เพื่อตักเตือนให้รู้เกี่ยวกับระเบียบสงฆ์และระเบียบทางราชการสงฆ์อื่นวัดอื่นไปแต่พระศรีวิชัยไม่ไปบอกว่าราชการเรียก 4. ทางราชการเป่าร้องให้วัดทั้งหลายตามประทีปคือจุดประทีปดีคล้องในพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่6ตอนนั้นร.5สมณคตมาวัดอื่นเขาทำ
ตีคล้องร้องตีคล้องลั่นกองจุดประทีปของท่านไม่ชอบอึกทึกท่านก็ให้พระสวดมนต์นั่งสมาธิถวายเป็นพระราชกุศลแต่ทางราชการไม่โอเคห้าเจ้าคณะแขวงเห็นว่าวัดทั้งหลายขัดขืนการปกครองของคณะสงฆ์เพราะเอาอย่างพระศรีวิชัยคนอื่นเห็นท่านทำก็ทำตามเนี่ยข้อ1ถึงข้อ5เนี่ยพระศรีวิชัยก็ทำให้กักตัว2ปีเต็มเลยนะข้อ6เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาณาจักรขอสำรวจสำมโนทะเบียนพระนะตอนนั้นพอเขาต้องอธิกรณ์พระผู้ใหญ่ก็สั่งปลดท่านจากเป็นเจ้าอาวาสเสร็จแล้วพอเขาจะมาให้ท่านสำรวจทำทะเบียนพระสงฆ์ในเขตนั้นท่านก็บอกว่าไม่ใช่หน้าที่ของท่านท่านไม่ใช่เป็นเจ้าอาวาสแล้วใครอยากสำรวจก็สำรวจไปเขาก็เคืองท่านอยู่ข้อ7เจ้าคณะแขวงนัดประชุมเจ้าอธิการทั้งปวงในเขตนี้ไปประชุมไม่ไปที่ไม่ไปเพราะอ้างว่าพระศรีวิชัยเป็นตัวอย่างท่านก็คนอื่นไม่ไปเพราะว่าเอาอย่างท่านนะท่านก็เลยโดนตั้งข้อหากับไม่ตั้งข้อหาคนอื่นนะข้อ8มีเสียงเล่าลือว่าพระศรีวิชัยเป็นผู้วิเศษเช่นมีดาบสองคำดาบพระขันชัยศรีนะแล้วก็เดินได้บนน้ำเจอฝนไม่เปียกน้ำแล้วก็คือจริงๆเขาล่ำลือจริงๆที่ท่านไม่เปียกแต่ท่านมาเฉลยให้ฟังท่านเป็นถือมีบาตรแล้วก็จีวรท่านอยู่ในบาตรพอเดินมันก็เปียกฝนเหมือนคนอื่นน่ะพอถึงที่ท่านก็ไปเปลี่ยนเพราะว่าคนอื่นไม่มีบาตรของท่านเก็บสบงจีวรไว้ในบาตรก็เอ๊ะมาได้ยังไงไม่เปียกฝนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยทำให้ท่านถูกส่งตัวไปที่กรุงเทพนะข้อ1ถึงข้อ5เนี่ยพระศรีวิชัยท่านรับสารภาพก็ถูกลงโทษไปแล้วอ่ะนะทางกรุงเทพสอบสวนแล้วส่วนข้ออื่นๆดูแล้วเขาก็บอกว่าท่านไม่ผิดที่ว่าจะให้ท่านสำรวจท่านไม่สำรวจก็ฟังขึ้นเพราะก็ไปปลดท่านนี่ไม่ใช่หน้าที่ของท่านใครอยากสำรวจก็สำรวจไปแล้วก็ที่บอกว่าพระวัดอื่นเจ้าอาวาสวัดอื่นไม่ไปประชุมเพราะเอาอย่างท่านไม่ได้เป็นเจ้าอธิการนั้นพวกเจ้าอธิการมาเอาอย่างผู้ที่ไม่ได้เป็นเจ้าอธิการจะมาเอาผิดผู้ที่ไม่ได้เป็นเจ้าอธิการก็ไม่ได้นี่ข้อ6ท่านก็ถูกถือว่าไม่ผิดข้อกล่าวของท่านนะแก้ข้อหานั้นรับฟังได้โอ้เดี๋ยวนี้ต้องใช้คำนี้นะรับฟังได้ฟังไม่ขึ้นอย่างเงี้ยนะนี่ท่านถูกเข้ากรุงเทพก็เพื่อปรับทัศนคติถ้าเหมือนยุคปัจจุบันข้อ8ที่ว่าลือท่านเป็นผู้วิเศษท่านก็บอกคนอื่นเขาล่ำลือไปแล้วจะเอาผิดท่านได้ยังไงท่านไม่เคยพูดไม่มีหลักฐานว่าท่านพูดว่าท่านเป็นผู้วิเศษอย่างนู้นอย่างนี้ไม่มีที่บอกว่าท่านเท้าไม่ติดดินก็เพราะว่าท่านไปไหนคนเขาก็หามท่านขึ้นเสลี่ยงท่านก็บอกว่าเนี่ยที่ว่าเท้าไม่ติดดินไม่จะเหาะได้ญาติโยมเขาศรัทธาไปไหนเขาก็เอาเสลี่ยงไปรับนะตากฝนไม่เปียกก็อย่างที่บอกอ่ะท่านเอาจีวรสบงไว้ในบาตรนะไม่เปียกจะไปลือกันว่าท่านปากฝนไม่เปียกสรุปผลการไต่สวนจากทางกรุงเทพนะตอนนั้นพระสังฆราชท่านคือสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสนะท่านเป็นผู้มีเมตตามากเลยนะแล้วหลวงพี่อยากจะให้ดูนี่ตอนนั้นท่านไปถูกจำที่วัดเบนนี่ดูนี่สมเด็จพระมหาสมณเจ้าโชคดีนะเรามีพระมหาเถระพระสังฆราชซึ่งทรงฉลาดหลักแหลมปรีชาญาณมากแล้วก็มีพระเมตตาคือพระศรีวิชัยเนี่ยพระครูบาเนี่ยท่านอาจจะทำผิดแต่ท่านไม่ได้ทำชั่วดูที่พระหัตถเลขาที่ท่าน
ขียนถึงบำมดหมื่นชินวรศิริวัฒน์นะหลวงพี่ฟังแล้วซาบซึ้งมากเลยท่านบอกว่าวันนี้ฉันได้พบตัวพระศรีวิชัยแล้วได้ไต่สวนแล้วเห็นว่าเป็นพระที่อ่อนโยนไม่ใช่ผู้ถือกระด้างไม่ใช่เจ้าเล่ไม่ค่อยรู้ธรรมวินัยแต่มีสมณะสัญญาพอจะประพฤติให้เป็นพระอยู่ได้อย่างพระที่ห่างเหินจากสมาคมการตั้งตัวเป็นพระอุปัชฌาย์เองนั้นด้วยไม่รู้ความหมายไม่รู้ประกาศทำตามธรรมเนียมคือพระอุปัชฌาย์ของเชิญชื่อสุมนาเมื่อจะถึงมรณภาพได้ตั้งเธอเป็นผู้ปกครองวัดและบริษัทแทนตนถือว่าได้ตั้งมาจากพระอุปัชฌาย์ของเธอการที่ไม่รู้ระเบียบแบบแผนถูกเอาตัวมาลงโทษกักขังไว้เกือบไม่รู้ว่าเป็นเพราะความผิดอะไรพระอย่างนี้ต้องการอธิบายให้รู้จักรับผิดชอบดีกว่าจะลงโทษโอ้โหสาธุเลยเนี่ยถ้ามีพระผู้ใหญ่ซึ่งมีพระปีชามีความยุติธรรมอย่างนี้นะคณะสงฆ์จะร่มเย็นนะนี่ดูนี่หลังจากนั้นท่านกลับมาถึงพี่ถึงได้บอกว่าท่านมาบูรณะวัดเยอะเลยนะอีกอย่างหนึ่งเป็นผลงานของท่านคือรวบรวมพระไตรปิฎกล้านนาเนี่ยท่านมาทำกันเองนะกับลูกศิษย์เนี่ยเป็นผลงานอันยิ่งใหญ่ของท่านนี่อยู่ในพิพิธภัณฑ์เนี่ยผลงานของท่านนะรวบรวมพระไตรปิฎกฉบับล้านนาไทยเนี่ยได้เท่าไหร่ล่ะโอ้ทั้งหมด 5,408 ผูกนี่ถือว่าท่านใครจะว่าท่านเป็นพระที่ไม่รู้ธรรมวินัยอะไรไม่งั้นทำงานอย่างนี้ไม่ได้นะจากนั้นมีผลงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอันหนึ่งซึ่งจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของแผ่นดินเลยเนี่ยคือการสร้างถนนขึ้นดอยสุเทพเนี่ยความปรารถนาของคนเชียงใหม่เนี่ยอยากจะไปไหว้พระธาตุดอยสุเทพเนี่ยโอ้โหต้องเดินเท้าอ่ะขึ้นไปหลายชั่วโมงอ่ะกว่าจะถึงแต่พระครูบาศรีวิชัยเนี่ยรับเป็นประธานในการสร้างนะเนี่ยดูท่านมีคนมาช่วยท่านนะประมาณวันหนึ่ง 4-5,000 คนเนี่ยสามารถสร้างถนนขึ้นดอยสุเทพเสร็จได้ภายใน5เดือน20วัน22วันนะเนี่ยดูมีเจ้าแก้วนวรัตน์อะไรต่ออะไรเนี่ยมาช่วยกันนี่ดูผลงานเป็นคนที่สามารถรวมใจคนได้เยอะนะเนี่ยเราเห็นอย่างเงี้ยนึกถึงอะไรป่ะตอนที่เราสร้างธรรมกายใจดีเนี่ยไอ้หนึ่งกระป๋องสองมือเนี่ยนะเนี่ยถังปูนหลวงพี่ยังเก็บไว้เลยเนี่ยนี่เขาก็เก็บไว้ด้วยความภาคภูมิใจนะเนี่ยท่านมานั่งหนักเนี่ยนะที่นี่นี่ตอนรถยนต์คันแรกตอนสร้างนี่รู้สึกจะวันที่ลงจอบแรกนะลงจอบแรกเดินน่าจะพฤศจิกายนแล้วก็ไปเสร็จเมษาก็5 เดือน 22วันนี่30เมษายนนี่รถยนต์คันแรกขึ้นไปถึงเนี่ยหลวงพี่ยังไม่ดูรถยนต์ที่วัดบ้านปางนี่เดี๋ยวก็จอดไว้เป็นที่ระลึกนี่เห็นนะนี่ชุดวัดบ้านขุนนี่ท่านพระครูสังวรสิทธิโชคท่านพอฉลองตำแหน่งแชมป์บาลีภาค7เนี่ยนะท่านเลยพาสำเร็จเดินธุดงธรรมยาตราเนี่ยจากดินดอยสุเทพนะเริ่มจากวัดศรีโสดาไปเนี่ยเมื่อปีที่แล้วนี่เองภาพหลวงพี่พระครูเดี๋ยวนี้เป็นเจ้าคณะอำเภอฮอดนะนี่เห็นไหมพอขึ้นแล้วปลื้มนะหลวงพี่นึกถึงความปลื้มคือหลวงพี่เคยเห็น
ขาสัมภาษณ์ลูกหลานของคนที่เคยมาช่วยพระครูบาศรีวิชัยสร้างทางขึ้นดอยสุเทพเนี่ยเขาปลื้มมากเลยนะปลื้มจน มันเป็นความภูมิใจขององค์ตระกูลนะบอกโอ้บรรพบุรุษนี่เดินทางมาจากอำเภอต่างๆนะมาร่วมงานสร้างพระธาตุดอยสุเทพกับครูบาศรีวิชัยเราปลื้มไหมตอนเราสร้างธรรมกายจะดีหลวงพี่จะให้มาดูว่าเราปลื้มยังไงนะเราระลึกถึงความปลื้มดูสกู๊ปนี้หน่อยนะเสียงไม่เอาสถาปนาธรรมกายเจดีดวงดาวฟ้า
สถานราบนิพพานถึงสุข
แห่งธรรมมาเถิดท่านผู้ใจบุญมาช่วยคำจุนพระพุทธศาสนารวมกันสถาปนามหาธรรมกายเจดีธรรมกายเจดีไม่ทวนอสงไขยแก่ผู้ได้สถาปนาธรรมกายเจดีย์มณีอนันต์จักรวาลอำนวยสุขทุกสถานรับนิพพานถึงสุขแห่งธรรมไม่ทวนอสงไขยแก่ผู้ได้สถาปนาธรรมกายเจดีย์มณีอนันต์จักรวาลอำนวยสุขทุกสถานตราบนิพพานทั้งสุขแห่งธรรมมาเถิดท่านผู้ใจบุญมาช่วยคำจุนศาสนารวมกันสถาปนามหาธรรมกายเจดีย์โอ้สาธุสาธุสาธุยังปลื้มกันอยู่ไหมเนี่ยผลงานอันยิ่งใหญ่ของพระครูบาชัยบุญธรรมชโยคือการรวบรวมศรัทธาของชาวโลกมาสร้างมหาธรรมกายเจดีย์โดยไม่ใช้งบประมาณแผ่นดินสักบาทเดียวก็เหมือนกับพระครูบาศรีวิชัยนะท่านสร้างถนนขึ้นดอยสุเทพโดยไม่ใช้งบประมาณแผ่นดินเลยโดยรวบรวมศรัทธาของมหาชนนะดูไปแล้วก็น่าคิดอยู่เหมือนกันนะว่าพระครูบาทั้งสององค์เนี่ยนะคือพระครูบาศรีวิชัยกับพระครูบาชัยบุญธรรมชโยเนี่ยมีวิถีชีวิตคล้ายกันคือยิ่งถูกตีก็ยิ่งดังนะทำให้มีผู้เคารพเลื่อมใสมากมายรวมทั้งยังได้รับการถวายข้อหามากมายเหมือนกันนะพระครูบาชัยบุญพอสร้างมหาธรรมกายเจดีย์เนี่ยวันฉลองครั้งที่1ปี2542นี่ก็ได้รับการถวายข้อหาหลายข้อหานี่ก็จนถึงทุกวันนี้นะนี่พระครูบาศรีวิชัยก็เช่นกันนะหลังจากก่อสร้างทางขึ้นดอยสุเทพได้สำเร็จก็เจอข้อหาทันทีนะยังไม่ทันฉลองเลยนะคือพอเสร็จได้หลังจากขึ้นฉลองขึ้นดอยสุเทพได้ก็มีพิธีฉลองนะแต่ว่าท่านก็ถูกตั้งข้อหาทันทีข้อหาท่านนี่อะไรนะข้ออธิกรณ์เนี่ยได้แก่1ฝ่าฝืนการปกครองคณะสงฆ์ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์2ตั้งตัวเป็นผู้ปกครองหัววัดนะคือเรื่องของเรื่องคือมีเจ้าวัดประมาณ
60กว่าวัดมั้งขอลาออกจากการขึ้นกับมหาเถรสมาคมยังกรุงเทพขอมาอยู่ใต้ปกครองท่านท่านก็เดือดร้อนดิสามก่อสร้างบูรณะสถานที่ต่างๆโดยไม่รับอนุญาตตอนสร้างทางขึ้นดอยไปไม่ห้ามนะพอสร้างเสร็จมาบอกว่าบุกรุกป่าทำลายป่าอะไรเนี่ยนะก็เนี่ยนะเนี่ยท่านก็เลยถูกเรียกตัวไปปรับทัศนคติที่กรุงเทพมาไปอยู่ที่วัดเบญเนี่ยมีภาพนี้เป็นภาพตอนช่วงท่านอยู่ถูกกักตัวแล้วที่วัดเบญอยู่6เดือน8วันแล้วสุดท้ายเขาให้ท่านรับสภาพนะว่าต่อไปนี้จะไม่ไปก่อสร้างอะไรจะไม่ทำอะไรที่ผิดระเบียบอีกทั้งหมด4ข้อนะท่านก็เสร็จรับทราบแล้วก็ท่านก็ได้กลับมาสู่ภาคเหนือเมื่อวันที่18พฤษภาคมพ.ศ. 2479พระครูบาศรีวิชัยนั้นรูปร่างท่านผอมเด็กนะไม่แข็งแรงอ่ะแต่ท่านความที่ท่านต้องไปนั่งหนักรับศรัทธาญาติโยมน่ะทำให้ท่านเป็นโรคลิซิดวงทวารภาษาเหนือเรียกเป็นโรคมะโหกนะท่านก็เจ็บป่วยแล้วก็ไปรักษาตัวอยู่ที่วัดจามเทวีนะท่านก็ไปสร้างวัดจามเทวีบูรณะเป็นช่วงสุดท้ายแล้วตอนหลังท่านบอกว่าไม่ไหวแล้วท่านขอกลับไปมรณภาพที่วัดบ้านปางเนี่ยสุดท้ายเนี่ยที่วัดบ้านปางท่านนี่เป็นพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับท่านนะเนี่ยตอนนี้ท่านป่วยหนักผอมมากเลยแล้วก็มรณภาพที่เนี่ยนะนี่มรณภาพที่วัดบ้านปางนี่เป็นที่ตั้งศพท่าน1ปีจากนั้นเขาก็เอามาเนื่องจากท่านเป็นพระที่มีคนเคารพนับถือมากวัดบ้านปางมันห่างไกลในป่าในเขาทางญาติโยมก็ขอร้องนะขอร้องว่าให้มาวัดจามเทวีแล้วก็ท่านมรณภาพเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์พ.ศ. 2482ที่วัดบ้านปางขณะมีอายุได้60ปี9เดือน11วันนะแต่ว่าพอมาอยู่ที่ช่วงนั้นมันต้องเก็บศพท่านไว้นานเพราะว่ามันเจอสงครามโลกครั้งที่สองจะได้มารับมีพิธีพระราชทานเพลิงศพเมื่อปี2489เนี่ยมีพิธีพระราชทานเพลิงศพเมื่อวันที่21มีนาคมนะนี่เป็นขบวนใหญ่มากนะเป็นงานใหญ่ของล้านนาเลยนี่พิธีศพท่านจะบุญพญาผลพญาเสนาเป็นคนจูงเลยนะเนี่ยจูงโกรธนี่ที่นี่คือวัดจามเทวีที่ถวายพระราชทานเพลิงศพท่านวัดจามเทวีนี่อัฐิของท่านนะตอนหลังก็แบ่งไปหลายแห่งอ่ะนี่กูบรรจุศพพระครูบาเจ้าศรีวิชัยนี่กูศพท่านนี่เป็นพิพิธภัณฑ์หลวงพี่ไปมาได้ไปดูนี่พระครูบาศรีวิชัยนี่ภาพนี้เป็นเนี่ยเป็นเหมือนรักษาท่านตอนป่วยอยู่นะเขาทำให้ดูคือมีอยู่สิ่งหนึ่งซึ่งมีได้รับการกล่าวขวานกันมาหลังจากท่านมรณภาพพูดถึงอะไรพูดถึงอมตะวาจาของพระครูบาศรีวิชัยคือหลังจากครูบาศรีวิชัยต้องถูกสอบสวนและพ้นข้อหาทั้งหมดแล้วเนี่ยทางหลวงศรีประกาศชื่อผู้สสเชียงใหม่ก็จะมีนิมนต์ไปบูรณะทางเหนืออีกหรือมีหลายอย่างที่ยังทำไม่ค้างไว้ต้องอาศัยท่านถึงจะรวบรวมศรัทธาแต่ว่าท่านบอกว่าเมืองเชียงใหม่นี่เป็นเมืองใหญ่ทำอะไรคนศรัทธาท่านเยอะแล้วก็ถูกเพ่งเล็งมากท่านเลยประกาศเป็นสัจจะเป็นอมตะวาจาว่าดาบใดที่แม่น้ำปิงไม่ไหลย้อนขึ้นเหนือจะไม่ขอเหยียบย่างเข้าแผ่นดินเมืองเชียงใหม่อีกโอ้โหอันนี้แรงมากนะท่านก็มีเหตุผลของท่านนะอย่างที่บอกแล้วนะท่านไม่
ท่านก็เมตตาคนเชียงใหม่ไม่ใช่รังเกียจคนเชียงใหม่แต่ว่าท่านไปแล้วมันก็ถูกเพ่งเล็งอ่ะคนเชียงใหม่ก็นับถือท่านเยอะแล้วก็ผู้ใหญ่ก็เพ่งเล็งแล้วก็ท่านโดนข้อหาว่าเป็นผีบุญอะไรเนี่ยนะแล้วก็พระทางเหนือก็มาขอขึ้นอยู่กับท่านเงี้ยทำให้ท่านเดือดร้อนเออแต่ถ้าว่าเหมือนปฏิหาริย์นะเพราะว่าต่อมาเมื่อมีการสร้างอนุสาวรีย์พระครูบาศรีวิชัยไปประดิษฐานณเชิงดอยสุเทพเมื่อทางเชิงทางขึ้นนะต้นทางถนนขึ้นเนี่ยตรงที่จุดขุดจอบแรกนะตรงจุดนั้นสร้างอนุสาวรีย์ท่านในวันที่ทำพิธีอัญเชิญรูปหล่อครูบาศรีวิชัยขึ้นประดิษฐานที่เชิงดอยสุเทพเมื่อวันที่17พฤษภาคมพ.ศ. 2507นั้นแม่น้ำปิงได้ไหลคืนกลับไปเชียงใหม่จริงๆวันนั้นเป็นวันแรกที่ครูบาศรีวิชัยกลับไปเหยียบแผ่นดินเชียงใหม่แม้นว่าจะเป็นเพียงรูปหล่อที่ไร้วิญญาณก็ตามเออเป็นยังไงแม่น้ำปิงไหลคืนกลับไปสู่เชียงใหม่ได้อย่างไรเป็นไปไม่ได้ที่สายน้ำจะไหลกลับนะ The river no return นะกลับไปได้ยังไงแต่เรื่องนี้เกิดขึ้นได้จริงๆนั่นคือเมื่อมีการสร้างเขื่อนภูมิพลกักน้ำขึ้นที่จังหวัดตากนั้นอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนกว้างใหญ่ไพศาลนักส่วนหนึ่งคือบริเวณแม่น้ำปิงที่ไหลลงใต้ก็กลับไหลท่วมท้นถึงเขตจังหวัดเชียงใหม่ที่อำเภอฮอดเออนี่เป็นปรากฏการณ์ซึ่งไม่รู้ว่าเป็นบังเอิญหรือเปล่านะวันที่สายน้ำปิงถึงอำเภอฮอดนั้นคือวันที่มีการอัญเชิญรูปหล่ออนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยไปประดิษฐานเหตุเกิดขึ้นนี้อาจจะเป็นเรื่องบังเอิญแต่หากว่านำมาคิดพิจารณาดูแล้วนะก็เป็นเรื่องน่าทึ่งนะก็เหมือนกับว่าพระครูบาศรีวิชัยท่านมีอมตะวาจาเป็นวาจาที่ศักดิ์สิทธิ์นะเพราะท่านได้กลับไปเหยียบแผ่นดินเชียงใหม่อีกครั้งในวันที่สายน้ำปิงไหลกลับขึ้นเชียงใหม่อย่างที่ท่านพูดไว้ไม่ผิดนะครูบาศรีวิชัยท่านมีความปรารถนาที่จะบรรลุธรรมอันสูงสุดดังปรากฏจากคำอธิษฐานของท่านว่าตั้งปรารถนาขอฮื้อได้ถึงธรรมะยึดเหนี่ยวเอาพระนิพพานสิ่งเดียวขอฮื้อนี่คือขอให้นะนี่ดูพี่ดูโอ้นี่อนุสาวรีย์ท่านนะนี่ที่ลำพูนนี่เนี่ยท่านบอกแล้วว่าตั้งปรารถนาขอฮื้อได้ถึงธรรมะยึดเหนี่ยวพระนิพพานสิ่งเดียวนี่ท่านเป็นพระศักดิ์สิทธิ์จริงๆทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของพระครูบาศรีวิชัยพระธรรมดาที่ไม่ธรรมดาผู้ได้ชื่อว่าเป็นนักบุญแห่งล้านนาไทยแม้ท่านจะเป็นพระธรรมดาธรรมดาไม่มียศศักดิ์ใดๆแต่ท่านก็เป็นพระมหาเถระผู้ยิ่งใหญ่ด้วยทานศีลสัจจะและขันติโดยแท้ทานนี่คือท่านเป็นผู้ให้โดยแท้ศีลคือท่านผู้มีศีลจรวัตรอันยศงามสัจจะคือท่านเป็นคนจริงเป็นคนศักดิ์สิทธิ์ขันติคือท่านมีตบะแก่กล้านะนี่คือพระธรรมดาที่ไม่ธรรมดานะท้ายที่สุดนี้หลวงพี่ขออนุโมทนาและขออำนวยพรให้นักเรียนอนุบาลและท่านผู้ติดตามรายการทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปปรารถนาสิ่งใดในทางที่เป็นกุศลขอจงสำฤทธิ์ผลทุกประการขอให้มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงปราศจากทุกโศกโรคภัยขอให้มีธรรมะสว่างไสวได้สร้างบารมีตามติดตามพระเดชพระคุณหลวงปู่คุณครูแม่ใหญ่คุณยายอาจารย์ไปทุกภพทุกชาติตราบถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญ